รียนบ้านกระเดาอุ่มแสงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด141คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบริหารงานโดยนายเวโรจน์ทองเถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2565โดยการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอโดยการทำเกษตรแบบพอเพียงมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการหลายกิจกรรมดังนี้การปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาลเช่นแตงกวาผักกาดหอมผักบุ้งถั่วฝักยาวการปลูกมันเทศหวานญี่ปุ่นโดยนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคนอกจากนั้นยังนำมาแปรรูปเป็นขนมให้นักเรียนได้รับประทานโรงเรียนได้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนเพื่อกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน50ตัวไก่ไข่ที่ได้จะนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายเพื่อสมทบทุนเป็นทุนอาหารกลางวันการเลี้ยงปลากินพืชในสระน้ำของโรงเรียนการเลี้ยงปลาดุกในนาข้าวการเลี้ยงปลาในคลองธรรมชาติของโรงเรียนการทำนาอินทรีย์แบบครบวงจรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงซึ่งผลผลิตในปีนี้ได้ข้าวจำนวน 1,300 กิโลกรัมข้าวที่ได้จากการทำนาอินทรีย์แบบครบวงจรส่วนหนึ่งก็จะนำมาให้นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆเพื่อเป็นความรู้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตจากการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการอิ่มนี้เพื่อน้องสามารถส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงมีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีคุณภาพทั้งยังช่วยสร้างทักษะอาชีพต่างๆให้เป็นความรู้ติดตัวนักเรียนไปในอนาคตอีกด้วยจึงนับได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่สนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมได้มีโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นเพื่อจะให้เขาเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป